โฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยเขาท้าให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะที่เขาเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องของการทุจริตเนี่ยบอกว่าให้ท้าเปิดหลักฐานพี่ถึงมองศึกซักฟอกอย่างไงซักฟอกมันไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตทุจริตบางทีคุณหาหลักฐานไม่ได้ถ้าหาหลักฐานได้เขาก็ฟ้องปปช.ไปแล้วครับถึงแม้ว่ารู้ว่าฟ้องปปช.อาจจะไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีหลักฐานเขาไม่รอเปิดอภิปรายไว้วางใจหรอกครับครับคุณจะไปบอกว่าโอ้ทุจริตต้องมีใบเสร็จมันก็อ้างกันแบบนั้นอ่ะคือเดี๋ยวก็นี่ไงก็จะไม่อยากจะย้อนมาอ้างแบบเดิมก็คือตอนที่เขากล่าวหารัฐบาลสมัยเพื่อไทยสมัยอะไรเขาก็กล่าวหาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องว่าตกลงเนี่ยมันมีการใช้อำนาจโดยชอบธรรมหรือเปล่าครับมันใช้อำนาจโดยไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเหมือนกับที่บอกว่าทำไอโอเนี่ยที่ตอนอภิปรายครั้งที่แล้วที่คุณวิโรจน์อภิปรายไอโอนี่ทุจริตป่ะก็คงมีทุจริตนะใช้งบเลย อาจจะมีอมเงินบ้างแต่เราไม่รู้ว่าอมป่ะแต่ว่าถามว่าการใช้งบแบบนั้นเนี่ยมันสมควรแล้วเหรอครับการใช้งบแบบนี้เนี่ยมันสมควรไหมแล้วมันแบบมันสิ้นเปลืองกับประเทศไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันพูดถึงความเหมาะสมพูดถึงการใช้อำนาจที่มันไม่น่าไว้วางใจมันไม่ชอบมาพากลใช่ไหมซึ่งการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้ทีนี้ประเด็นปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านก็บอกว่ามันก็ต้องลงมติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญกันไปก่อนคงประมาณสิ้นเดือนมกราแต่นี่ก็คือ เสร็จสิ้นเรื่องลงมติแก้รัฐธรรมนูญครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญกับเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจซึ่งการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยมันแน่นอนแหละว่ารอบนี้เนี่ยผมว่ามันจะพิเศษตรงที่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมว่าพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายเวลาอภิปรายเนี่ยมักจะอภิปรายพรรคแกนนำหลักโดยคิดว่าเว้นพรรคร่วมรัฐบาลเอาไว้เนี่ยเว้นพรรคร่วมรัฐบาลเอาไว้เพื่อที่จะแบบเผื่อจะยกมือไม่เท่ากันเผื่อจะแบบว่าส่วนใหญ่ไม่หักกันหรอกเผื่อยกมือไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างมีเล่นเกมกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเกมการเมืองผมว่าครั้งนี้เลิกคิดงั้นเลิกคิดเลยครั้งนี้เนี่ยนะฮะคือหลังจากที่ม็อบมา5เดือนแล้วก็ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยไม่มีแบบเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าแตกแถวอะเราเรียกว่าแผลบๆกันเลยหมดคุณเทพไทยเมืองคอนเนี่ยประยุทธ์ไปนะประยุทธ์ไปป้อนข้าวทีเดียวเอาข้าวร้อนป้อนปากทีเดียวน่ะรู้สึกโอ้โหแบบ อยู่ในมนต์ขลังเลยประเภทแบบคือออกมาด่าม็อบก็ด้วยกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันสะท้อนว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไว้เลยมันไม่มีทางหรอกเขาแพ็กกันขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าอย่าไปคิดว่าถล่มแต่พลังประชารัฐพรรคเดียวใช่ไหมงั้นพรรคไหนก็ตามแต่ที่มันมีพฤติกรรมที่เราเห็นชัดว่ามันไม่ชอบมาพากลที่ประชาชนเห็นชัดว่าไม่ชอบมาพากลแล้วก็มันมีส่อเขาการหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารถไฟฟ้าใช่มั้ยการสัมปทานรถไฟฟ้าเห็นไปยื่นกันอยู่ใช่มั้ยฟ้องศาลปกครองกันอยู่อันนึงก็พูดง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมมันก็ขึ้นราคาให้บริษัทนี้ขนาดนี้ทั้งที่ยังเป็นต้องต่อสัญญากันแต่อีกทีนึงบริษัทนี้ก็ไปร้องอีกบริษัทว่าทำไมคมนาคมเปลี่ยนเงื่อนไขแบบเรื่องเทคนิคต่างๆมันซ่อนไปซ่อนมาเยอะมันซัดให้หมดอ่ะผมคิดว่ามันต้องหาข้อมูลแล้วก็ต้องเล่นแบบนี้อย่าไปมุ่งแต่ตัวประยุทธ์อย่างเดียวนะฮะคือแต่ตัวประยุทธ์มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวประยุทธ์นี่มันคือเรื่องของพฤติกรรมครับประยุทธ์เขาก็จะหนีเรื่องของการที่ข้อหาทุจริตได้เพราะเขาจะหลบเรื่องพวกนี้ได้เนื่องจากว่าประยุทธ์ไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมไอ้ตัวลงมือมันไปอยู่ที่คนรอบข้าง